ดุดีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูโน่เฟอร์นันเดสโคตรแฮปปี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ฉลองความสำเร็จด้วยการชูถ้วยส่วนมาคัสแรดฟอร์ดก็ดีใจจนน้ำตาไหลออกมาจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับศึกฟุตบอลถ้วยใบสุดท้ายที่โคตรจะยิ่งใหญ่ในลีกอังกฤษนะครับก็ใช้ชนะในหนนี้นะครับก็เป็นฝั่งสีแดงของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับที่ได้ถ้วยใบนี้ไปครอบครองนะครับผมก็โดยข่าวสารหลังเกมนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังที่เจ้าตัวนั้นพาทีมร้างแค้นเรือใบสีฟ้านะครับคู่ปรับเก่าในรายการนี้เมื่อซีซั่นก่อนนะครับผมก็นับเป็นการสั่งราซีซั่น 2023-2024 ที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากผีแดงแมนยูนะครับผมมีแชมป์ติดไม้ติดมือหลังที่พวกเขานั้นมีผลงานที่โคตรจะเลวร้ายเอามากๆเลยนะครับในลีกถึงขั้นจบอันดับ8ของตารางคะแนนเนี่ยถือว่าย่ำแย่จริงๆนะครับผมแต่ก็ได้แชมป์ถ้วยใบนี้มาชโรมหัวใจแฟนๆผีแดงแมนยูนะครับผมโดยเจ้าตัวนะครับผมก็ได้กล่าวหลังเกมว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะคว้าสิ่งดีๆได้ในซีซั่นนี้เรามีซีซั่นที่ไม่ดีพอเราเคยอยู่ที่นี่ในซีซั่นก่อนและเรานั้นได้เห็นพวกเขาชูโทฟี่พวกเขามีคุณภาพพวกเขามีนักเตะและผู้จัดการทีมที่โคตรจะยอดเยี่ยมแต่พวกเรานั้นต้องทุ่มเทและเสียสละกันอย่างเต็มที่แต่เรานั้นก็ได้รับสิ่งที่ยอดเยี่ยมกลับมาผมพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อจะช่วยทีมคอบบี้เมนูเป็นนักเตะที่ดีมีคุณภาพคุณสามารถเห็นได้จากการทำประตูของเขาเขามาจากอะคาเดมีของเราและเขานั้นแสดงให้เห็นอีกครั้งในเกมบิ๊กแมตช์ต้องแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นสตาฟนักเตะแล้วก็แฟนบอลที่ช่วยผลักดันพวกเราอย่างเต็มที่จนในที่สุดนั้นเรามีบางอย่างที่ให้ได้ฉลองกันมันเป็นเกมสำคัญสำหรับทุกคนเรารู้ว่าผู้จัดการทีมของเรานั้นตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหน่วงเขาจึงสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้เช่นเดียวกันกับสตาฟทุกคนและนักเตะอย่างเราก็นี่แหละครับผมคือคำกล่าวของเจ้าบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับกับตันทีมที่โคตรจะเพอร์เฟกต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมส่วนนักเตะลูกหม้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคนหนึ่งอย่างเจ้ามาคัสแรดฟอร์ดนะครับผมโอ้โหหลังเกมเนี่ยถึงขั้นน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดเลยนะครับผมด้วยเจ้าตัวนั้นมีซีซั่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ได้ระบายมันออกมาหลังเกมนี้อย่างหมดจดเลยครับผมโดยมาคัสแรดฟอร์ดนะครับเจ้าตัวนั้นก็กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก่อนที่จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ประตูที่2นะครับโดยตัวเขานั้นเป็นคนครอสบอลให้เจ้าเรอันโดกานาโชนะครับลากจี้แล้วก็ไหลต่อไปให้บูโน่เฟอร์นันเดสนะครับส่งไปให้เจ้าคอบบี้ไมนูนะครับซัดประตูเข้าไปนะครับก่อนที่หลังเกมนะครับเจ้าตัวจะหลั่งน้ำตาหลังพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์ลงบน Instagram สั้นๆว่าผู้คนอยากรู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความหมายกับผมมากแค่ไหนก็นี่แหละครับเป็นแคปชั่นสั้นๆนะครับแต่ว่าได้ใจความได้ความเฉียบคมของข้อความนี้เหลือเกินนะครับโดยมาคัสแรดฟอร์ดนะครับตัวเขาเป็นหนึ่งในนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นเนี่ยและล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะหลุดจากทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร2024อีกด้วยนะครับซึ่งอนาคตของเขากับทีมนะครับก็ถือว่ายังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่อีกต่างหากนะครับก็ถือว่าได้แชมป์นี้มาก็ได้เหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วครับผมก็เป็นของขวัญที่ใช้ทดแทนที่เจ้าตัวนั้นหลุดทีมชาติอังกฤษไปก็ว่าได้เลยครับผมก็ขอสวัสดีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับก็ต้องรอคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าทิศทางการทำทีมของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็ฤดูกาลหน้าจะเป็นเช่นไรนะครับถ้ามีข่าวสารอื่นใดเพิ่มเติมมาทางช่องซาโปโรของเราจะหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเองนะครับผมเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะครับผม